พาไปดูการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโครงการนี้มีทั้งการขุดลอกคลองขุดลอกอ่างเก็บน้ำและสร้างแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน72แห่งครอบคลุมพื้นที่47จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีการจัดทำโครงการขุดลอกแก้มลิง ปากตากล้าที่ตำบลป,ผปาผาอำเภอจังหารซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ21ไร่ช่วงหน้าแล้งจะมีสภาพตื้นเขินทำให้เก็บน้ำได้น้อยส่งผลให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจำเป็นต้องขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้ประมาณ2.5เมตรเพื่อให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีจะทําโครงการแก้มลิงกุดนาแซงโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริขณะนี้ดําเนินการไปแล้วกว่า85%หาเปเหากแล้วเสร็จจะเก็บน้ําได้กว่า1ล้านลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคมีพื้นที่ได้ประโยชน์1,300ไร่ครอบคลุมพื้นที่3หมู่บ้าน150ครัวเรือน ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ4ขวาถึง5ขวา2พี่น้องที่หมู่9ตำบลบ่อสุพรรณโดยขุดลอกคลองเป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำหากแล้วเสร็จจะปล่อยพันปลา72,000ตัวลงสู่ลำคลองด้วย และที่จังหวัดเชียงรายมีโครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองหล่มที่ตำบลจันโจว่าอำเภอแม่จันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ1 4 0 0 0ไร่ครอบคลุมพื้นที่2อําำเภอสี่ตำบลการพัฒนาครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำหากแล้วเสร็จจะเพิ่มปริมาณได้ถึง20ล้านลูกบา์เมตรสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม1 1 0 0 0ไร่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย